สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูตับทอดกระเทียมกันนะครับแบบสูตรร้านดังนะครับบอกไม่มีกั๊กตับขาวไม่มีเลือดออกมาแน่นอนนะครับใช้สูตรนี้เดี๋ยวเบสจะมาบอกทุกวิธีการทุกขั้นตอนเลยนะครับนะในการทำตับทอดกระเทียมเห็นใครหลายๆคนทำแล้วผัดออกมาแล้วก็ยังมีน้ำจากตับเนี่ยไหลเยิ้มออกมานะครับมันไม่น่ากินตับทอดกระเทียมที่ดีนะครับต้องแห้งผัดกับกระเทียมเนี่ยจะต้องหอมนะครับนะไม่มีน้ำออกมาเยอะจนเกินไปนะครับอันนั้นผิดหลักเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะ1เลยครับตับครึ่งกิโลกรัม2แป้งมันนะครับ1ถ้วยตวงเกลือ2ช้อนโต๊ะอันนี้คือไฮไลท์ครับเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาเบกกิ้งโซดาเนี่ยจะช่วยให้ตับนุ่มแล้วก็ตับขาวขึ้นนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยครับหลังจากได้ตับมาเอาเข้าตู้เย็นหรือช่องฟรีซเท่านั้นแล้วค่อยเอามาละลายน้ำด้วยการพักทิ้งไว้นะครับในช่องธรรมดาจะเห็นได้ว่าเลือดเขาจะเริ่มออกมาแบบนี้นะครับเลือดเขาจะเริ่มออกมาเยอะเพราะว่าเขาถูกการละลายความเย็นนะครับโดยการพักให้เขาลดอุณหภูมิโดยธรรมชาตินะจะช่วยในการขับเลือดออกนะครับนี่เคล็ดลับนะครับนะเริ่มแรกมาเรามาทำกันเลยนะครับอันนี้หลังจากที่เบสพักในตู้เย็นนะครับก็ตับมาเลยวิธีการหั่นชิ้นใหญ่ๆครับนะครับการทำตับทอดกระเทียมนะครับอย่าหั่นชิ้นเล็กหั่นชิ้นเล็กไม่น่าทานนะครับเอียงมีด45องศาครับนะครับเอียงมีด45องศาแบบนี้หั่นลงไปได้เลยชิ้นใหญ่ๆครับเดี๋ยวพวกกระเทียมพริกไทยเดี๋ยวเราไปพูดถึงในขั้นตอนถัดไปครับแต่ว่าช่วงนี้เราต้องทำตับก่อนนะครับเพราะใช้เวลาในการพักตับเนี่ยค่อนข้างนานนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ตับแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปเลยครับครับหลังจากที่หั่นเสร็จแล้วล้างหนึ่งน้ำนะครับแบบเบาๆนะครับนำตับใส่ชามผสมครับวิธีการนี้นะครับจะเป็นการทำให้ตับเขาคายเลือดออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับนะในขั้นตอนแรกทั้งหมดนี้นะครับต่อมาเราใช้เกลือครับเทลงไปได้เลยครึ่งหนึ่งก่อนนะครับขยำเลยครับดักจับเอาเลือดหรือความคาวเขาออกมานะครับใช้มือทำเป็นเหมือนอุ้งแมวนะครับอุ้งมือเสือหรืออุ้งมือแมวเนี่ยคนนะครับอย่าไปจับเขาบีบเค้นนะครับตับเขาจะเละนะครับหลังจากนั้นล้างหนึ่งน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากล้างหนึ่งน้ำเสร็จนะครับใส่กระชอนเสด็จแบบนี้เทลงใส่ชามนะครับใส่เกลืออีกหนึ่งรอบที่เหลือนะครับให้เขาไปดักจับเอาเลือดและความคาวออกนะครับหลังจากนั้นล้างออกอีกรอบนึงครับหลังจากที่เราล้างเกลือรอบ2นะครับนำเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำ150 ml ครับคนนะครับคนให้ตัวเบกกิ้งโซดาละลายเบกกิ้งโซดาจะเป็นตัวที่ทำให้ตับเขานุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปสลายนะครับให้เลือดเขาออกมามากยิ่งขึ้นนะครับเทลงไปในชามได้เลยคลุกเคล้าเลยครับจะเห็นได้ว่าตับจะเริ่มขับน้ำออกมานะครับแบบนี้เลยเมื่อกี้เทน้ำลงไป150 ml นะครับก็จะเห็นว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นนะครับนะเพื่อนๆก็นวดไปแบบนี้นะครับแช่ตับในน้ำเบกกิ้งโซดานะครับ15นาทีจับเวลาได้เลยให้เขาคายเลือดนะครับนะน้ำแล้วก็เลือดต่างๆที่อยู่ในนี้ออกมาให้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ15นาทีครับครบเวลาแล้วนะครับนะ15นาทีนะครับเรามาดูกันได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยเขาจะขับให้เลือดนะครับที่อยู่ในตับเนี่ยออกมาเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมน้ำเลือดทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของเบกกิ้งโซดาที่เอามาทำในเมนูตับทอดกระเทียมนะครับให้เราล้างออกนะครับ1น้ำเดี๋ยวเรามาเจอกันครับหลังจากล้างนะครับให้เอาใส่กระชอนเสด็จน้ำนะครับให้ตัวน้ำเลือดเขาไหลลงด้านล่างนะครับจะเห็นได้ว่าตับเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเริ่มคายเลือดออกนะครับแล้วก็สีเขาจะเริ่มซีดลงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับนะเพราะว่าเราต้องการกำจัดเลือดส่วนเกินที่อยู่ในตับเขาออกนะครับขั้นตอนถัดมาเทน้ำในที่เรากองไว้ออกนะครับใส่ชามผสมเลยครับนำแป้งมันลงไปได้เลยทั้งหมดเลยนะครับ1ถ้วยตวงคลุกเคล้าเลยครับ
เติมน้ำสะอาด100 ml ครับคลุกเคล้าเลยครับแป้งมันจะเป็นตัวไปกำจัดเลือดนะครับนะดูดซับนะครับเลือดส่วนเกินที่อยู่ตรงในตับเนี่ยออกมาให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วแบบนี้นะครับเราพักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกตินะครับจับเวลา1ชั่วโมงครึ่งครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยนะครับครับหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งนะครับนะเรามาดูกันเลยว่าตับที่เราหมักไว้ในแป้งมันเนี่ยให้เขาดูดซับนะเลือดที่อยู่ในตัวตับออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเบสเอาผ้าขาวบางคลุมไว้แบบนี้นะครับเอาวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเห็นไหมว่าตัวเลือดเขาจะออกมาเยอะมากๆเลยนะครับนะแล้วก็แป้งมันเนี่ยเขาจะดูดซับเอาเลือดที่อยู่ในตับออกไปเยอะมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะมาล้างนะครับตองน้ำนะครับนะเดี๋ยวเรามาเจอกันครับขั้นตอนนี้นะครับนำผ้าขาวบางมานะครับพับครึ่งนะพับครึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราจะทำการห่อตับกันครับนำตับนะครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับที่เราล้างผ่านแป้งมันเมื่อกี้นะครับวางลงไปได้เลยวางอย่างนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็พับขึ้นมา1ทบนะครับพับขึ้นมาอย่างนี้ครับนำตับชิ้นที่เหลือวางนะครับอย่างนี้เลยนำตับนะครับวางค่อยๆทำไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆทำจำนวนเยอะๆมากๆนะครับให้กางผ้าออกแล้วก็เอาวางลงนะครับแล้วก็ไปวางในถาดนะนี่ครับแล้วก็วางไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตัวผ้าขาวบางเนี่ยจะเป็นตัวซับนะครับเลือดที่เป็นส่วนเกินที่เหลือออกจากตับนะครับนะตับหมูของเราเนี่ยแหละซับเลยนะครับเห็นไหมว่าเลือดเขาจะเริ่มติดนะครับวางไว้ได้เลยชิ้นสุดท้ายครับเสร็จแล้วครับวางใส่ภาชนะแบบนี้นะครับนะถาดแบบนี้เอาเข้าตู้เย็นนะครับเป็นเวลา4ชั่วโมงเดี๋ยวหลังจาก4ชั่วโมงเรามาเจอกันครับแล้วก็เตรียมวัตถุดิบสำหรับในการผัดครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับครับหลังจากผ่านไป4ชั่วโมงนะครับนะเบสก็เอาตับนะครับของเราออกมาจากตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาแนะนำส่วนผสมกันก่อนว่าเครื่องปรุงว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับพริกไทยดำกับพริกไทยขาวแบบโขกหยาบๆนะครับครึ่งช้อนชาพริกไทยขาวครับป่นครึ่งช้อนชาพริกไทยดำป่นครึ่งช้อนชาครับต้องใส่2ตัวนี้นะครับถ้างั้นจะไม่หอมนะอันนี้คือเคล็ดลับของเมนูตับทอดกระเทียมนะครับนะบางคนใส่แค่พริกไทยขาวนะครับมันจะไม่หอมเท่าไหร่ต้องเพิ่มความเผ็ดเข้าไปด้วยของพริกไทยดำนะครับน้ำตาลทรายครับครึ่งช้อนชากระเทียมไทยครับอันนี้ครึ่งถ้วยตวงนะครับเบสปอกเปลือกนะครับอย่างดีล้างให้สะอาดตากแห้งนะครับนะเพื่อนๆต้องเอาเปลือกออกให้หมดเลยนะครับให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตัวกระเทียมไทยเนี่ยจะหอมมากๆพอเวลาโดนความร้อนจากน้ำมันนะครับน้ำมันวันนี้เราใช้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเหลือเราตักออกนะครับนะวันนี้ใช้น้ำมันหนึ่งถ้วยตวงนะครับในการทอดตับทอดกระเทียมนะครับเรามาเปิดผ้าดูกันครับว่าตับของเราเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากผ่านไป4ชั่วโมงครับขั้นตอนนี้เรามาดูตับกันนะครับที่เราห่อผ้าไว้นะครับจะเห็นได้ว่าเลือดจากตับนะครับออกมานะครับโดนที่ผ้าขาวบางเยอะเลยนะครับนะอันนี้คือเป็นการที่ทำให้เลือดจากตับเขาออกมาเยอะที่สุดนะครับนะเขาก็จะซีดแบบนี้เลยนะครับนะเราค่อยๆเอาออกมาแล้วเรียงใส่ในภาชนะนะครับนะครับนี่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนะครับก็จะได้ตับลักษณะนี้เลยเดี๋ยวเราไปทอดกระเทียมกันครับไปดูหน้าเตากันเลยครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เบสจะแนะนำนะครับให้เพื่อนๆใช้กระทะเหล็กแบบนี้นะครับนะความร้อนเขาจะกระจายได้ดีกว่ากระทะเทฟลอนนะครับนะถ้าเพื่อนๆใช้กระทะเทฟลอนจะทำให้น้ำจากตับนะครับน้ำเลือดเขาออกมาอีกนะครับนะเพราะว่ากระทะเหล็กเนี่ยพอความร้อนเขาได้ที่นะครับเขาจะร้อนจัดมากๆนะครับถ้าเทียบกับกระทะเทฟลอนเขาจะไม่ร้อนจัดเท่ากระทะเหล็กแบบนี้นะครับนะโอเคขั้นตอนนี้เราเปิดไฟได้เลยครับวอร์มด้วยไฟเบอร์2นะครับเปิดไฟขึ้นมาเบอร์2เลยใส่น้ำมันของเราลงไปได้เลยครับเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันปาล์มก็ได้นะครับวันนี้สำหรับกระเทียมตัวนี้นะครับจะใช้มีดหั่นซอยๆนะครับหยาบๆนะครับหั่นสดเลยสับแบบนี้นะครับพอหยาบๆ
เพื่อนๆห้ามตำเด็ดขาดนะครับถ้าตำเขาจะติดกระทะทันทีนะครับเวลาเอามาเจียวนะเพราะว่าเราจะต้องเจียวค่อนข้างนานจนเหลืองนะครับออกเหลืองนะถ้าเพื่อนๆตำเนี่ยเขาจะติดกระทะแล้วก็แห้งแล้วก็ไหม้ง่ายนะครับขั้นตอนนี้เราเอาลงกระทะได้เลยครับเทลงใส่กระทะได้เลยไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะครับน้ำมันที่จะได้ก็คือน้ำมันที่มาจากกระเทียมตัวนี้นะครับจะหอมมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆใส่กระเทียมตัวนี้ลงไปตั้งแต่ตอนที่น้ำมันร้อนจัดๆนะครับจะทำให้ไหม้และไม่สุกถึงข้างในนะครับทำให้เวลาคลุกกับข้าวเนี่ยเรามาทานคลุกกับข้าวเนี่ยจะไม่อร่อยครับจะเหม็นขมนะครับนะอันนี้คือเทคนิคการเจียวกระเทียมนะครับไฟค่อนไปทางอ่อนนะครับไฟค่อนไปทางอ่อนน้ำมันเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับต้องเหลืองแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆต้องเหลืองแบบนี้เลยนะครับเอาตับไฮไลท์ของเราลงได้เลยครับนะค่อยๆเอาลงเร่งไฟขึ้นครับไฟแรงเลยนะครับไฟแรงเลยไฟแรงเลยนะครับไฟแรงเลยเห็นไหมน้ำจะไม่ออกมาเลยนะครับเพื่อนๆดูเทคนิคที่เบสมาสอนวันนี้นะครับเหมือนร้านอาหารเจ้าดังเลยครับโกยกระเทียมขึ้นไว้ข้างบนครับโกยกระเทียมขึ้นไว้ข้างบนถ้าเขาโดนน้ำมันเยอะๆเขาจะไหม้นะครับเอาตับลงมาค่อยๆทอดครับนี่ครับน้ำจากตับจะไม่ออกมาเลยครับนะเพื่อนๆดูเคล็ดลับที่เบสมาสอนวันนี้นะครับนะเอามามอบให้กับเพื่อนๆที่อยากจะทำทานแล้วก็ใครที่จะเปิดร้านอาหารนะครับเอาเมนูนี้ไปใช้ได้เลยครับขั้นตอนนี้ใส่ซอสหอยนางรมลงไปได้เลยครับน้ำตาลครับนิดหน่อยพริกไทยครับคนเลยครับคนแบบนี้แล้วปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยครับครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูตับทอดกระเทียมของเราวันนี้นะครับเคล็ดลับต่างๆเบสบอกไปในคลิปหมดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าในกระทะของเราไม่มีเลือดออกมาเลยนะครับสอนสูตรสอนวิธีการทำไปหมดแล้วนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับใครจะเอาสูตรไปปรับปรุงนะครับทำขายทำกินที่บ้านก็เอาสูตรนี้ไปได้เลยนะครับของแท้แน่นอนนะครับไม่มีเลือดออกมาเลยอร่อยแน่นอนครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ